วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน28สิงหาคม2564ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมวลชนกลุ่มทะลุฟ้าทยอยไปรวมตัวทำกิจกรรมความหวังและการต่อสู้ของประชาชนมีการนำผ้าสีรุ้งปีนขึ้นไปคลุมรอบอนุสาวรีย์พร้อมกับปักธงสีแดงไว้ด้านบนส่วนด้านล่างมีการจัดกิจกรรมแบบกีฬาสีไฮไลท์เนี่ยก็คือการจัดชกมวยคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างบิ๊กตู่กับเต้พระราม7รวมทั้งมีลานสเก็ตลานแสดงผลงานศิลปะขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนกางร่มสีสันฉูดฉาดมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับแขวนข้อความปล่อยเพื่อนเรานอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีปราศัยในหัวข้อความหวังและการต่อสู้ของประชาชนโดยมีการปราศัยโจมตีการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นระยะรวมทั้งยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมคาร์ม็อบคอเอาในวันที่29สิงหาคมที่มีนายณัฐวุฒิไสเกื้อและก็นายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ลายจุดเป็นแกนนำโดยยืนยันว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนขบวนไปที่ไหนแต่อย่างใดจนกระทั่งช่วงเย็นครับปรากฏว่าธนัทธนากิจอำนวยหรือว่าลูกนัดก็เดินทางมาร่วมชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าด้วยวันนี้เนี่ยนายธนัทก็ใส่สูทสีน้ำตาลปิดตาข้างที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับชูสัญลักษณ์3นิ้วทักทายมวลชนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายธนัทก็เคยมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มม็อบทะลุฟ้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแต่งกายสวมสูทสีเทาทับเสื้อเชิ้ตสีขาวสะพายกล้องแล้วก็ปิดตาข้างที่บาดเจ็บจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากว่ามีเจตนาล้อเลียนนี่ฮะวันนี้ก็มาร่วมชุมนุมอีกครั้งหนึ่งสำหรับนายธนัทแล้วก็ยังใส่สูทนะแต่ว่าวันนี้สวมสูทติดกระดุมมานะครับไม่สะพายกล้องนะแล้วก็มีการปราศัยด้วยแล้วก็การปราศัยนั้นก็มินเมเข้าข่ายในการที่จะจับจ้วงล่วงละเมิดด้วยเสียด้วยซ้ำก็ดูต่อนะครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยจะจบลงตรงไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆนั้นบรรดาแกนนำต่างๆก็โดนออกหมายเรียกเนี่ยนะครับเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหากันทั่วหน้าตัวลูกนัดเองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ถูกสน.ดอนเมืองนั้นให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าเจ้าตัวนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าก็ยังออกมาเคลื่อนไหวต่อหลังจากนี้ก็คงต้องมีหมายเรียกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนเพราะว่าการจัดกิจกรรมการออกมาชุมนุมที่ผิดแน่นอนนั้นก็คือเรื่องของฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินผิดพรบเรื่องของการควบคุมโรคตรงนี้ก็ดูต่อนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจะจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรต่อไปครับ